่อนหน้านั้นนะศาสนาพุทธขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะหมดลงไปแล้วถึงกาลเวลาแล้วนะพระเวสสันดรที่ขึ้นไปจุติอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าได้ลงมาเกิดที่เมืองกบิลพัทเป็นลูกของพ่อเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาในปัจจุบันที่เรากลับไปปูจานี้ระยะเวลา8เสียนะเสียทรงไข่แสนมหากัปสาธุชนทั้งผู้ฟังเรื่องกัปอสงไขยมันจะยาวไกลขนาดไหนแสนกัปนะมหากัปเนี่ยแสนกัปและอสงไขยเห็นเนาะเสียทรงไขยโอ้ยาวขนาดนักสนากว่าจะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธกว่าจะตรัสรู้เส้นทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารนี้เนี่ยถึงวันนี้เส้นทางนี้มีอยู่นะสดาเส้นทางนี้มีอยู่สดาเส้นทางข้ามวัฏสงสารมีอยู่เส้นทางถึงวันนี้มีอยู่สดาอยู่ที่สถาต่างหลายต่างหากที่จะค้นคว้าศึกษานับถือและศึกษาค้นคว้าอย่างไรปฏิบัติตามอย่างไรอย่างพระสงฆ์องค์พระเจ้าออกมาเทศนาบอกว่าคือหมั่นภาวนาเนื้อคือตามศีลภาวนาอันนี้คือเส้นทางข้ามวัฏสงสารคือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในโลกล่าโลกานี้เกิดมาเท่าใดก็ตายเท่านั้นเกิดมาเมื่อใดความทุกข์ก็ย่อมมีคู่ครั้งที่เกิดเกิดมาเมื่อใดความทุกข์บ่มีเป็นไปบ่ได้เกิดกี่ชาติความทุกข์ก็มีกู่ชาตินะแล้ววัฏสงสารนี่ยาวไกลเพราะฉะนั้นบัจใจของง่ายๆที่จะได้ป้าเส้นตังนี้สาธุชนทั้งผู้ฟังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เส้นทางนี้บัจจัยอยู่ๆจะตรัสรู้ได้ต้องสร้างบารมีเสียทรงไข่แสนมหากัปเนี่ยเจ้าสุดท้ายที่บอกนะพระเวสสันดรนั้นสร้างบารมีด้วยฐานะบารมีเจ้าสุดท้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทานนะฐานะบารมีเนี่ยนั่นก็คือฐานะบารมีฐานะอุปบารมีฐานะปรมัตถบารมีฐานะอุปหือตันจำเผือกพ่อหือตันล้อพ่องหือตันลูกเต้าพ่องเริ่มเป็นอุปบารมีแล้วนะเริ่มละนะหือตันแก่นตานี่อุปบารมีทีนี้หือตันหัวใจนี่สังโฆพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆอันนั้นน่ะหือตันชีวิตเลยต้องตายถ้าควักเอาหัวใจออกมาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยปรมัตถปรมีสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายปรมัตถ์นี่คือการคือชีวิตหือตายตายทันทีเลยสัทธาเนี่ยพระองค์ได้สั่งสมมายาวนานขนาดนั้นบารมีอันยาวนานนี่ภายสั่งสมและถึงวันนี้สัทธาก็สั่งสมบารมีนะบัดนี้ที่สัทธาฟังอยู่ตอนนี้บางคนอาจจะเคยปรารถนาพุทธภูมิมาแล้วต้องการเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสมัยที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกที่เมืองสังคสนครเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยบันได3ยันนะพาดลงมานั่นคือบันไดคำบันไดแก้วบันไดเงินพระองค์ได้เสด็จบันไดแก้วลงมาจากส่วนสวรรค์ชั้นฟ้าสาธุชนทั้งผู้ฟังจนถึงได้มานะโปรดบริยสัตว์ต่างๆเนี่ยสัทธาสาธุชนทั้งหลายบัจจัยธรรมดาสักกับสัทธาเมื่อไปโปรดพุทธมารดาแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยสัทธาสาธุชนทั้งหลายเป็นสิ่งที่ยากบัจจัยง่ายกว่าจะได้มาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่บอกเสียทรงขัดเสียนมาครับจะสุดท้ายลองพอยากขอสัทธาเพื่อดันจำเพื่อดันเข้าของธรรมดานี่ยังแขวนอยู่แต่เพื่อดันจำเพื่อนี่ของที่ฮักของที่หวงแม้พระสงฆ์นิกรพวกเมืองสีพีเพิ่นเกิดหวงแหงกลัวบ้านเมืองจะเกิดทุกข์พิกับภัยที่อื่นนี่เกิดทุกข์พิกับภัยหมดแต่เมืองสีพีบ่เป็นอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวน้ำโภชนาหารพืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เพราะมีปัญญาจำเพิกอยู่หันด้วยพระเวสสันดรลงมาสร้างบารมีฐานะบารมีอย่างไปตะวันนี่โอ้วัดหลวงพ่อเพิ่นสร้างมาตลอดหลวงพ่อครูบานะหลวงพ่อพระครูครับปฏิพันธ์ธรรมทินถามหลวงปู่ครูบาว่าหลวงปู่ต
ั้งธรรมกิติโอธรรมหลายปีเมื่อนนะนำคู่ปีก็น่าหารโมสถามาตานปัตตาหารเนี่ยเรือเบ้อเหลือเบือเหลือเฟือจากที่ไหนพ้องฝรั่งมาร่วมกินร่วมตานกับครูบาท่านเช่าพวกเมืองฝางพูดกับมาเป็นใจของใกล้ๆอำเภอฝางก็มาแม่แตงก็มานะหลายที่ลำปางก็มาปะตะวันหลายที่หลายแห่งเพื่อจะฮือตานสร้างฐานะบารมีครับผมการฮือตานเป็นศิลปะเสริมล้อมพอประเทศไทยตอนนี้สถานเมืองประเทศไทยในเมืองพระพุทธศาสนาต่างประเทศตอนนี้ลบลาฆ่าฟันกันจะดานลองขึ้นไปเกิดอย่างนี้อย่างได้แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านนะเนี่ยพม่าเมียนมาถึงวันเนี้ยโอ้เดือดร้อนคุณหวายทรัพย์สนต้องต่อสู้ลบลาต้องอพยพสถานออกจากบ้านจากเมืองนะต้องหนีออกมาสถานมาอยู่ในศูนย์อพยพพ่องอยู่ในศูนย์อพยพเนี่ยจะได้กินดีพ่องไม่ได้กินดีพ่องลองคิดนะสถานสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้วเนี่ยอย่างไรถ้าไปปาสถานการณ์อย่างนั้นแต่ณปัจจุบันถึงวันนี้ณระยะเดือนหนึ่งนี้เป็นเทศกาลกฐินสาธุชนท่านผู้ฟังก็ข่าวคราวต่างๆพอภาพข่าวที่ศรัทธาลงขันนะไปทำบุญกฐินแต่ละที่แต่ละแห่งไปวัดฮันวันนี้บางคนจะขอได้สี่ห้าวัดเก้าวัดท่านอาจารย์บางคนจะเอาหุ้มมาได้นะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยบัดอิ่มได้บุญคนที่มีพญาปัญญาเพราะว่าต้องการเกิดแต่ละชาติคืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยนะปัจจัยต่างสี่นะเนี่ยต้องสร้างเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยคือถูกต้องถ้าเหตุปัจจัยมันดีอย่างปลูกต้นไม้ต้นตอกนะปลูกต้นไม้นะลงในดินแล้วเมื่อถึงเวลาก็จะฮือผลแต่จ้าเวยนั้นสุดแท้แต่สตาฮือตานเหมือนกันบางคนมาถามก็ผมมันจะมาภาพท่านอาจารย์ในข้าเจ้าฮือตานเนี่ยแล้วเมื่อใดจะได้บุญจะส่งผลเมื่อใดเนี่ยคำถามมีมาหลายครั้งหลายคราที่ถามมานะประหารคือผลคือบุญสักอย่างบางคนคือตันนักได้รับความทุกข์อยู่แบบนี้ก็มีศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังถามมาแบบนี้ก็เลยตอบไปว่าศรัทธาเออศรัทธาปลูกต้นไม้บางต้นก็มีหน่วยเจ้าพืชพันธัญญาหารบางอย่างบางชนิดก็มีหน่วยจ้าก็สุดแท้แต่อุปนิสัยว่ามีจ้าจะได้มีเวยจะได้ท่านอาจารย์ก็บอกว่าอย่ามะม่วงมะโอ้บานุนี่มะกะจ้านะถ้าเป็นมะเขือนี่บ่ถึงปีก็ออกหน่วยแล้วมหันกะนะมะเขือนี่บ่ถึงปีศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังพริกนี่ก็บ่ถึงปีนะลองนึกพอผลไม้พืชพัดบางอย่างบ่ถึงปีคือผลแล้วบุญที่ฮือทำที่เอาทำเหมือนกันแต่ละอย่างเนี่ยมันกระตั้งกันออกไปบางครั้งบางอย่างก็บ่คือผลในชาตินี้เพราะกรรมเก่าที่สั่งสมมาที่เราต้องใจยังมีอยู่นะกรรมดีไม่ใช่ว่าบ่มีดีส่งผลขึ้นมาเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อเป็นแบบนี้ศรัทธาลองขึ้นพอมีโทรถามมากันเลยอู้เพิ่นฟังว่าเออเหมือนบ่ใช่ของง่ายนะโยมนะแต่ถ้าเอาบ่ทําล่ะถ้าบ่ปลูกอันหยังสักอย่างไว้จะกินอะไรอย่างถ้าทุกอย่างต้องปลูกเอาคนเดียวเนี่ยบ่มีการซื้อบางคนก็บอกว่าซื้อกะท่านอาจารย์จะซื้อจะได้ก็ตามถ้าพุ่นบ่มีขายจะเงี้ยอย่างนั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอย่างต่างประเทศตอนเนี้ยเพิ่นลบราฆ่าฟันกันหลายประเทศนั้นอู้ฟังตลอดเวลาถึงวันเนี้ยไฟธรรมชาติก็เกิดตลอดเวลายิ่งประเทศเพื่อนบ้านเหมือนลงข่าวทั้งวันเนี่ยมันนักข่าวผู้สื่อข่าวช่องต่างๆนะทำยูทูบเบอร์ยานต่างๆก็ติดข่าวประเทศพม่าเมียนมาประเด็นนี้ณปัจจุบันนี้ตอนนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังโอ้อยู่มาได้กันต้องหนีอพยพพ่องมันต้องลบพ่องแบบนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลองคิดเอาเถอะบ้านเฮาเมืองเฮาถึงวันนี้ปากันไปทำบุญทอดกฐินทำบุญกฐินแต่เป็นที่เป็นใกล้ไกลบอกว่าขอได้ไปเถอะประเทศไทยเนี่ยบางคนไปแผ่วต่างประเทศก็มีเนี่ยนั่งเครื่องไปทำบุญวัดต่างประเทศอย่างอินเดียเป็นต้นก็มีต่างประเทศมีวัดเหมือนกันเนาะหลายวัดหลายวาเหมือนกันเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟัง
ลองคิดเอานะถ้าศรัทธาลองนึกถึงไม่ใช่ธรรมดาการสร้างบารมีการสร้างบุญกุศลต้องใช้เวลาบางครั้งแต่ปรากฏว่านึกถึงเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยเมืองสี่พีเนี่ยพระเวสสันดรเกิดมาฮือตานตลอดเวลาพ่อแม่ก็ฮือตานโดยเพราะอุปนิสัยของลูกมีการฮือตานสาธุชนทั้งผู้ฟังและในขณะเดียวกันเนี่ยเมืองอื่นๆเนี่ยเกิดทุพพิกภัยหมดศรัทธาเกิดทุพพิกภัยเนี่ยเข้ายากหมากแพ้อดอยากยากแค้นแต่เมืองสีพีที่พญาสนใจอยู่ที่พระเวสสันดรเกิดขึ้นมานะอุดมสมบูรณ์หมดอดอยากยากแค้นมีการบริจาคทานตลอดลงคืดสถานการณ์ขึ้นได้เป็นแบบนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังลองคืดผมเพราะฉะนั้นประเทศไทยเหมือนกันถึงวันนี้มีพระพุทธศาสนาแม้พุทธศาสนาตอนนี้มีภัยจะได้ก็ตามนั่นญาติโยมศรัทธาแต่ขณะเดียวกันตอนนี้อยู่ได้สบายวันอื่นเหมือนอื่นเพื่อนตอนนี้ลำบากยากแค้นน่าหันใจน่าสงสารขนาดไหนแต่ยากแก่การจะแก้ไขในต่างประเทศตอนนี้ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดนายลูกปืนพ่องระเบิดพ่องสถานบ้านเฮาเมืองเฮานี่แหละอันยังจะเต้าประเทศไทยบ่มีแล้วประเทศไทยดีที่สุดล่ะอยากยอมศรัทธาเพราะฉะนั้นอยากยอมศรัทธาสร้างบารมีนี้แล้วสร้างกันต่อไปทำกันต่อไปนี่เทศกิจเทศกาลกฐินบ่เสี่ยงเตือนจะไปจุดจ้อรอถึงวันที่27พุ่นอย่างวัดพุทธสิกิรีนี่วันที่26ที่จะมาถึงนี่ก็คงจะได้รับความเมตตาได้รับความอุปถัมภ์กำจูจากญาติโยมศรัทธาเหมือนเดิมอย่างที่ผ่านมานะปาการเดินทางขึ้นไปที่วัดพุทธสีคิรีวันที่26นะศรัทธาสาธุชนหลายผู้หลายคนที่โทรมาจะเดินทางไปร่วมทำบุญบางคนก็จะไปวัดม่อนฤาษีก่อนเนอร์ที่ม่อนฤาษีนี่ก็มี300วัดที่จะมากฐินโต๊ะค้างที่จะมารับที่วัดม่อนฤาษีแต่สำหรับท่านเจ้าครูบาว่าม่อนฤาษีนะเพิ่นทอดไปแล้วแต่ด้วยเมตตาด้วยบารมีธรรมของเพิ่นนะมีโยมมาภาวนาไว้พระสงฆ์องค์เจ้าแต่ละวัดแต่ละวาบางคนว่าจะไปม่อนฤาษีก่อนนะท่านอาจารย์ถ้าอาจารย์ตอดเวลากี่โมงตอดเวลาบ่ายโมงนะศรัทธาพุทธศิขิรีส่วนมากนี่จะเป็นเวลาบ่ายเพราะว่าศรัทธาจะต้องเดินทางไปไกลนะเส้นทางเดินทางวัดพุทธศิขิรีนี่บัดนี้สะดวกสบายขึ้นเหลือเก่านักนะเพราะถนนลาดยางไปถึงวัดเจดีย์พุทธสิคิรีแล้วประเมินสมัยก่อนที่ศรัทธาเคยไปหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มบางศิลาเลิก10กว่าปีแล้วศรัทธานั้นตอนนี้เจดีย์นี้ถึงยอดแล้วนะเหลือก็ปรับปรุงที่ฐานเจดีย์นะฐานพระธาตุเจดีย์ตอนแรกว่าจะแปลงกำแพงแก้วเจ้าภาพเพิ่นก็จะต้องการสร้างเจดีย์ญาติโยมศรัทธาแต่ละที่แต่ละแห่งก็ต้องการร่วมสร้างเจดีย์ขึ้นแล้วนะตอนนี้ถึงยอดแล้วศรัทธาแต่ฐานเจดีย์นี่จะต้องแปลงกำแพงแก้วมีสัพพทนเนี่ย4สัพพทน4อันแต่ยังไม่ได้ทําเตื้อพ่อหยังเพราะช่างเพิ่นบอกว่าบ่ได้ท่านอาจารย์ต้องยกชัดก่อนถ้าแปลงกำแพงแก้วไปแล้วนั่งร้านต่างๆจะมาตกใส่ถ้าตกใส่กำแพงแก้วจะเสียหายและจะซ่อมแซมมันจะยากมันจะบ่งามเพิ่นบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นตั้งข้างนี่มันลิงตะลายนี่เวลาจะแปลงกำแพงแก้วรถก็จะไปข้างเจดีย์กับบ่ได้ละเพิ่นก็เลยบอกว่าตมาก็เลยคิดว่าแล้วแปลงศาลาเงาเลยไปดีกว่าศาลาบาทเงาข้างเจดีย์ไว้ก่อนไหนวันหน้าจะต้องสร้างอยู่ดีเลยแปลงศาลาบาทเงาไปไม่ได้มุงหลังคาเตื้อมุงกับมุงบ่ได้ต้องโยกชัดเจดีย์ก่อนมุงบ่ได้เตื้อเพิ่นว่าบ้านนั่งร้านไม้ไผ่ต่างๆจะตกใส่หลังคาแถมแล้วก็ฟังเปิ้นอู้กันก็คณะศรัทธาหลายที่ครูบาอาจารย์หลายตนมาอู้กันก็ตกลงกันแม่นแล้วถูกต้องตามนั้นไปทําที่เพิ่นสร้างเจดีย์หลายที่เพิ่นก็บอกแม่นแล้วท่านอาจารย์ต้องยกยอดชักก่อนเพราะฉะนั้นปีหน้าน่าจะมีโครงการจะต้องยกยอดชักนะยอดชักขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เดือนไหนเวลาไหนก็จะประกาศคือศรัทธาได้ทราบฮู้ว่าจะยกเมื่อไหร่เวลาไหนฉะนั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังตอนนี้
วันที่16ที่จะมาถึงนี้เจริญพรเรียนเจริญศรัทธาทุกคนทุกท่านที่มีวาสนามีโอกาสพอที่จะไปได้เจริญพรเรียนเจริญเนอร์ขึ้นไปร่วมบุญกุศลด้วยกันใกล้ๆจะได้กระทำนะบางคนมีโอกาสบางคนก็ใครไปหานแต่เริ่มมาได้ไปหลายปีแล้วนะเป็นจะได้พ่องวันนั้นโยมถามมาว่าพระราชดีเป็นจะได้พ่องท่านอาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยถึงยอดแล้วนะความสูงเท่าไรบอกนะความสูงเท่าไรท่านอาจารย์ฐานมันใหญ่ขนาดหน้าความสูงเท่าไรกับตอนนี้ความสูง72ศอกนะ72ศอกสถาสาธุชนท่านผู้ฟังนะแต่รวมยอดชักเตือนสถาน่าโยมรวมยอดชามวนน่าจะเป็น80หรือ80ปลายนะ40เมตรนะประมาณนั้นนะสถาสาธุชนท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วเจริญพรเรียนเจริญเนอร์สถาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายนะขึ้นไปร่วมบุญกุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพลงทานน้ำดื่มอะไรอันยังก็ได้วันนั้นโยมที่สระปีขึ้นไปหาเพิ่นว่าจะเอาลงทานไปเหมือนกันท่านอาจารย์นะอันยังจะบอกฮู้เด้อเป็นผลไม้รากไม้เพิ่นแบ่งที่สวนบางคนก็จะเอานั่นเอานี่มาดีร่วมบุญด้วยกันนะสถาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตเป็นของน้อยนะเวลาเหลือน้อยไปถึงว่าถึงนะร่วมบุญกุศลด้วยกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็จะได้เวลาอุจจาระธรรมแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังใกล้ถึงเวลาเหลือนาที2นาทีนี้จะได้กราบอาราธนานิมนต์ท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวกับท่านพระครูกัลยาณประโมทได้มาออกรายการด้วยกันในรายการอุจจาระธรรมภาคหลังต่อไปโอกาสนี้ท่านพระครูได้มาถึงแล้ว กราบไหว้สาอาราธนาท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวอุจจาระพบปะกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในรายการอุจจาระภาษาธรรมต่อไปในโอกาสนี้มอสมเพิ่งขวนแล้วกราบไหว้สาอาราธนาท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาว พบปะกับสถานในโอกาสนี้กราบไหว้สาครับผมขอนอบน้อมขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดที่วาด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงยิ่งขอแสดงความนับถือมายังท่านอาจารย์วณชัยชยานันโทพร้อมก็ด้วยท่านพระครูปริยานประโมทที่มาห่มออกรายการในค่ำคืนนี้ด้วยความเคารพครับสาธุขอความผาสุกความเย็นและความเจริญในธรรมจึงได้บังเกิดมีกมลบรรดาศรัทธาท่านสาธุชนพ่อแม่เฒ่าแก่ใหญ่น้อยใจจริงทุกผู้ทุกคนซึ่งวันนี้กล่าวประโคมอัตมภาพพระครูสถิตสารคุณพร้อมกับด้วยท่านพระอาจารย์วณชัยชยานันโทและท่านครูกัลยาณประโมทล้วนเช่นเคยทุกคำคืนวันติดก็ได้มาปะพบกันทุกคำคืนวันติดเป็นประจำถ้าไม่ได้ติดภาระธุระอันอย่างต่างๆนานาเขามาครบกันทั้ง3รูปถ้าว่าวันไหนตนใดติดภาระส่วนตัวก็ดีหรือศาสนกิจใดๆก็ตามที่บ่สามารถที่จะมาออกได้หากก็ได้มาคน2รูปห้องบางทีก็รูปเดียวจังวรรณชัยก็จะได้ออกรูปเดียวก็มีก็ด้วยสาเหตุว่าหน้าที่การงานการเผยแพร่การปกครองศาสนกิจอื่นๆมันก็มีหลายอย่างหลายประการในการที่จะต้องไปปฏิบัติในตรงนั้นบางทีบางครั้งมันก็ทำให้ต้องยุดหย่อนผ่อนงานทั้งใดทั้งหนึ่งลงไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อที่จะบอกให้คณะศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ง่อมได้เงากันก็สลับสับเปลี่ยนกันไปโดยที่คณะสัทธาเราก็ต้องหาทำความเข้าใจตัวว่าการที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้มาออกรายการบางทีบางครั้งไม่ได้ออกสตาร์แม่โอ้จะไปโกรธไปเกลียดกันเนอะจะไปละไปทิ้งกันบอกฟังแล้วมาบอกตัวเจ้ากลุ่มมันติดนี่แล้วอย่างอีกาเนี่ยนะก็ขออภัยตัวก็ขอทำความเข้าใจของหันใจตัวเนาะเพราะบางสิ่งบางอย่างนั้นตั้งพุ่นก็ดีไปเผยแผ่ตั้งพุ่นก็ดีไปโปรดเมตตาเนี่ยทั้งนั้นทั้งนี้ก็ดี
ีต้องไปใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันบางที่บางครั้งบางงานอาจขึ้นสีขาวได้ไปเนาะพระเจ้าบางตนอาจได้ไปบางตนก็ไม่ได้ไปเขาเพราะสาเหตุว่างานมันชุกมันชุมกันหลายอย่างบางทีบางครั้งก็โอ้เกิดความวิตกของวนเหมือนกันนะถ้าว่าแบ่งร่างได้ก็จะไปทุกที่ทุกแห่งครบคนบริบูรณ์สมบูรณ์ดังใจสถาญาติโยมที่ต้องการได้ใช้มือพุทธเจ้าพระนายทั้งหลายที่เฮาคุ้นเคยสนิทชิดเชื้อกันหรือว่าเคารพนับถือซึ่งกันและกันได้ไปกันกุฏิกุฏังแต่ถ้าว่าไปบ่ได้ก็จะได้หายได้ห้อมกันไปหรือว่าทรงตัวแทนกันไปก็ขออภัยมณะโอกาสนี้ตัวซึ่งบางทีในช่วงเทศกาลใหญ่ๆเนาะเทศกาลกฐินก็ดีเทศกาลงานบุญต่างๆนานาก็ดีขอทำความเข้าใจกับคณะสถาทุกท่านตัวเพราะว่ามันที่ไหนมันก็มีอย่างเมื่อตะวามันซื้อที่ได้ไปม่อนจำพอตะวาตะวาเนาะม่อนจำพอก็อย่างที่ตุลงดอยหรือว่าหลวงปู่ก็ครูปฏิภาณธรรมทินที่ได้อู้ได้เอ่ยไปว่าอู้งานอำเภอเวียงป่าเป้าวันนี้งานตั้งธรรมหลวงของวัดพระราชสีจอมพระราชจอมพอเนี่ยปกติก็จะมีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมต่อกันได้มาออกมาอู้มาจ๋าหันหน้าฆ่าตากันโคกคนบริวารสมบูรณ์โดยเฉพาะภาคเผยแพร่ทั้งหลายแต่คราวนี้หายหน้ากันหมดมันใช่อย่างเพราะต่างคนก็ต่างมีการงานอย่างนี้เป็นต้นเนาะต้องเอากันเอางานต่างๆนานาเพื่อได้ครบถ้วนบริวารสมบูรณ์ทั้งงานเปิดงานตัวงานรัดงานราดนี่ต่างๆสถาญาติโยมของบททำความเข้าใจตัวแล้วก็ต้องเข้าใจในตรงนี้เข้าใจว่าตัวเจ้านี่บอกว่าผิดชอบอย่างนั้นอย่างนี้มาใจนะคือมันความว่าผิดชอบมันมีนักมีหลายนะบางทีบางครั้งมันก็ต้องปลีกตัวไปทางใดทางหนึ่งมาสามารถที่ไปควบคุมบริบูรณ์สมบูรณ์อย่างครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันส่วนครูบาอาจารย์เนี่ยบอกก็ให้หมดสดายเพราะคนเข้าใจอยู่อย่างวัดวายอย่างต่างๆที่ไปบางทีก็ไม่ได้ไปบางทีก็ได้ไปเอาพวกก็หันใจรับเข้าใจตัวคณะสถานนี่เป็นห่วงคณะสถานเขาตีว่าไม่ได้หันพระสงฆ์สังฆเจ้าบางทีบางครั้งเคยหันกันร่วมงานกันตลอดแต่ปรากฏว่าคราวนี้ไม่ได้หันกันเนี่ยถามหาถามไทยหาต่างๆนานาบางทีไม่ได้ถามหาจะทำบางทีก็มีคนมาท่องมาถามก็ดีคนมาตัดข้อต่อผ้าก็ดีมาอบหมกใจก็ดีครูบาอาจารย์ยังบอกไปที่หั่นก็ตั้งใจความท่าดาความแต่ยังไม่ได้มากระทำกรรมอย่างเนี้ยก็ขอสุมาอภัยขอกับพระสถานของความเข้าใจไปเนาะแล้ววันนี้ก็เป็นปกติได้อู้เอ่ยกันเป็นประจำธรรมะสาระอะไรอย่างต่างๆงานตั้งธรรมหลวงก็ดีงานประเพณีลอยกระทงปีใหม่ก็ดีลอยกระทงเนาะขึ้นลอยกระทงหรือว่าประเพณีพระนองประเพณียี่เป็งที่จะถึงแห่งเมื่อกี้วันไปตั้งหน้าสิเดินยี่เป็งหรือเดือน12เป็งของทางใต้นะก็จะเป็นประเพณีที่หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งทั่วประเทศไทยโดยจะมีงานลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งก็ได้มาถึงสมัยก่อนนั่นยี่เป็งสมัยตอนที่เป็นพระเป็นเนรเนี่ยก็จะตั้งธรรมหลวงกันแทบทุกวัดกันเลยก็จะได้มีโอกาสในการฝึกฝนพระสงฆ์องค์สามเณรเมื่อก่อนมีนักมีหลายสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นบางตนก็ได้สองผูกสามผูกห้องในวัดไผ่วัดมันแล้วก็คณะสถาก็มาฟังน้ำฟังธรรมมาจิบกฟุนบกไฟอะไรยังต่างๆนานาปล่อยคมปล่อยคมลอยคมไฟห้องจงปูจายตามคตินิยมความเชื่อว่าเอาได้ลอยกระทงไปสู่มาแม่น้ำลำคลองอะไรต่างๆที่ได้เป็นที่อาศัยดื่มกินอาบใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะชีวิตของคนเฮานั้นต้องอิงอาศัยน้ำในการดำเนินชีวิตวันไหนที่หาว่าเฮาบ่ได้ใช้น้ำก็ดีนะแทบจะบ่มีเลยก็ว่าได้ต
ั้งแต่ตื่นจืนขึ้นมาแล้วกินน้ำแล้วดื่มน้ำกันละทำหุงหาอาหารก็ต้องใช้น้ำกันละบางทีสั่งล้างสวยเองต่างๆก็ต้องใช้น้ำกันถูกไหมตื่นไม่แต่ห้องน้ำก็ต้องใช้น้ำในการสำหรับล้างอะไรอย่างต่างๆสิ่งสกปรกต่างๆตรงนี้เป็นต้นดังนั้นเมื่อถึงครบรอบปีเขาก็จะมีการสู่มาคาราวะบางทีเขาเอาความสกปรกรกรุงรังแต่แม่น้ำลำธารก็ดีเป็นการที่จะทำการสู่มาแม่น้ำซึ่งเขาถือว่าเป็นพระแม่คงคาเนาะเป็นที่เคารพนับถือสิ่งใดก็ตามที่เขาเคารพนับถือเนี่ยเขาจะพ้องว่าเป็นแม่เท่านั้นผู้มีความสำคัญแม่ทัพในกองหรือต่างๆแม่ธรณีคือแผ่นดินเนาะแม่น้ำแม่คงคาก็คือแม่แห่งน้ำแม่โพศกก็แม่แห่งข้าวอย่างนี้เป็นต้นเนาะแม่แต่ในการที่เขาจะทำกิจการงานในบ้านในจองกับห้องแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้านอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นผู้ที่เป็นใหญ่เป็นใหญ่ในการดำเนินการการงานต่างๆนั้นหน้าที่นั้นๆนี้เป็นต้นเมื่อถึงเวลาการละเอาผมในการสู่มาคารวะบางทีเขาจะได้ล่วงล้ำกำเกินต่างๆนานาเอาผมในการสู่มาคารวะเอาดอกไม้ผูกเทียนในอย่างการไปปูชาเป็นการสู่มาคารวะในคติธรรมของคนล้านนาของเขาก็คือเอาไปลอยเพื่อจะไปสู่มาคารวะยังรอยพระบาทที่อยู่เมืองบาดาลอย่างนี้เป็นต้นเนาะส่วนการที่เราได้ลึกนึกถึงนี่เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตวิทิตาธรรมในการลอยกระทงก็ควรที่จะหาวัสดุอุปกรณ์ที่มันย่อยง่ายในแม่น้ำลำธารก็ว่าเอาขยะอย่างต่างๆมันไปมักหมมผมถ้าอยู่ในแม่น้ำทำให้เกิดความสกปรกเหม็นเน่าขึ้นมาแห่งสิ่งที่ต่างๆที่จะลอยในงานประเพณีเนี่ยขอให้เป็นวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายเดี๋ยวนี้คนที่มีความคิดอะไรต่างๆไม่มากพวงหลงหลายเนาะคนที่มีขายตามการตามลีก็มีกระทงสำเร็จก็มีทำด้วยกระดาษก็มีกระทงใบตองก็มีทำด้วยขนมปังก็มีทำด้วยผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มันย่อยสลายได้ง่ายแล้วก็เป็นอาหารปลาได้บางทีก็ทำเป็นจากขนมปังอย่างนี้เป็นต้นเนาะซึ่งเหล่านี้เราสามารถมาประยุกต์ใช้แล้วก็เป็นการทำกันสร้างบุญสร้างคุณเพื่อประโยชน์ต่อน้ำป่าได้กินพักไหมอย่างกรณีกระล่อมก็อย่างไรเนี่ยทำเป็นกระทงเป็นต้นกล้วยต้นกับกล้วยกันอย่างกับใบตองกันอย่างเนี้ยมันย่อยสลายได้ไงก็เป็นอาหารปลาได้ตัวได้ในน้ำตามธรรมชาติดังนั้นการประเพณีลอยกระทงเนี่ยเขาก็ทำเพื่อเป็นเยี่ยงเป็นอย่างกับลูกหลานตันเต้าของเราซึ่งก็ขอให้คณะสถาเขาได้ตระหนักในการนี้ตัวส่วนอื่นๆเป็นโคมไฟกว่าดีอย่างกว่าดีเนี่ยเป็นการประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามเพื่อความสะอาดสว่างเกิดขึ้นในตัวของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีงามการงดงามประดับคมซุ้มประตูป่าเปื่อที่เป็นการฉลุมฉลองพระเวชสันตราชเข้าเมืองอย่างนี้เป็นต้นเนาะซุ้มประตูป่านี่จริงๆมันเป็นประเพณีในการตั้งทำหลวงแต่เราก็สามารถทำได้เอาประยุกต์ใช้ในการที่ลอยกระทงเข้ามาถึงยี่เป็งเข้ามาถึงเนี่ยนะก็ขอฝากคณะสถานเนาะในวันนี้มากัน3รูปเหมือนเดิมขอนิมนต์ท่านพระครูพระไปอู้เอ่ยเกี่ยวกับงานลอยกระทงก็ดีงานอีกใดๆที่พระครูจะฝากธรรมะอีกก็ดีเนาะขอนิมนต์ครับครับขอน้อมกราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระสงฆ์ผู้รับฟังรายการขณะนี้ก็ถวายความก็แสดงความนับถือท่านอาจารย์ทั้งสองครับผมก่อนเด้อพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมหอกันทั้งหลายวันนี้ตั้งอกตั้งใจให้มาอู้จ๋าสนทนาธรรมครบทั้ง3รูป3องค์หลังจากที่วันนั้นเราก็ได้ไปร่วมกิจกรรมในงานตั้งธรรมหลวงของหลวงปู่วัดพระราชจอมหอที่ได้เรียกเป้าไปแล้วขอปะกลุ่มของญาติโยมผู้ฟังรายการที่ไปร่วมงานกันโยมแม่หลายคนก็ได้นั่งอู้ได้จ่าก่อนจะกลับมาก็พอได้รับข้อมูลสมควรบางสิ่งบางอย่างเรื่องการจัดรายการก็ยินดีกับญาติโยมทั้งหลายที่เป็นผู้ที่ติดตามอย่างแท้จริงก็ว่าโอ้ได้ฟังตลอดเรื่องมาได้ละได้เลยเพียงแต่ว่าได้โทรมาเท่านั้นเองก็เลยให้หูผลการรับฟังเป็นจะได้เพราะว่าโอ้ดีการอู้ธรรมะทางสถานี
การสนทนาธรรมนี่ก็ดีหรือรายการอื่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่คนขอว่าโอ้ขอฝากมาเฮาให้ขอบปรับปรุงรายการสักเล็กน้อยจะได้ก่อนจะได้ปะที่จริงคนที่ฟังเนี่ยส่วนมากเพื่อนให้ฟังการสนทนาธรรมของพระเจ้านักๆนะคือให้ฟังธรรมะเพราะนั้นเรื่องการเปิดสายที่โทรมาเฮาลงน้อยลงน้อยก็ได้เองอันนี้เพราะว่าเอาเวลานั้นเฮามาสนทนากันดีกว่าจะได้ประโยชน์กับคนฟังเพราะว่าเต้าที่นั่นมาก็จะเป็นผู้ฟังกลุ่มเดิมๆนะที่โทรมาก็รู้อยู่ว่าใครฟังข้องนี่นะเพื่อนก็เลยว่าไม่ใช่ว่าอันนี้เราจะได้มีโอกาสฟังธรรมกันเต็มที่ในการละที่บางทีฟังพระเจ้ากำลังสนทนากำลังอู้ผันเรื่องทำเรื่องนั้นเรื่องนี้พอดีเออเวลาจะเสี่ยงเนี่ยต้องเปิดสายแห่งเปิดสายแห่งก็เลยว่าคันนี้เขาโยนเวลากันโทรน้อยลงก็ได้กล้าก็ผ่านดีตัวเนาะพระสถาก็เข้าใจอยู่ว่าติ้มมันได้โทรมาเนี่ยขอฟังกันเนิ่นๆฟังกันอยู่มีหลายกันนะที่เพิ่นมาได้โทรแล้วก็เพิ่นมาประหยัดโทรละแต่ฟังกันอยู่ฟังกันก็มันเมินก็มาแจ้งเตือนนี่ก็เป็นที่รับทราบกันเนาะเท่าที่เราไปวันนั้นบรรยากาศของการจัดงานตั้งธรรมหลวงของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทิงนี่ก็หลวงปู่ก็มีแนวคิดที่ดีๆว่าครับตามยุคตามสมัยพ่องส่งเสริมว่าส่งเสริมสนับสนุนคนประจันมาทุกปีในการตั้งธรรมหลวงแต่ปีนี้ให้มีบรรยากาศของการได้รูปแบบใหม่รูปแบบใหม่ครับในการนำเสนอคือติดมีช่วงบางช่วงก็เพื่อได้มีอย่างกลุ่มของธรรมาเขาสามรูปเนี่ยได้เป็นสนทนาได้เป็นสรุปธรรมกันนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าไปเพิ่มความเข้าใจเนาะบางทีการฟังเทศเนี่ยทำเมืองคราวนี้มันก็ดีตรงที่ว่ามันเป็นการส่งเสริมจะรีดที่ทอยแล้วก็การแต่งคำของครูบาอาจารย์และของผมที่เรื่องง่ายเนาะเราก็จะแต่งออกมาได้องเต้ที่จะเต้นได้ก็ยากแล้วครับของได้มาฟังและสระสลวยในโบหารในถ้อยทีที่เปิ้ลเรียบเรียงสำเนียงเสียงอะไรต่างๆพระสงฆ์องค์นี้ก็ต้องฝึกฝนกันนั้นฟังแล้วก็คือบางทีฟังแล้วคือได้บุญหูที่เราได้ฟังฟังน้ำฟังธรรมพูดถึงว่าเสียงมงคลมันมีกี่เสียงก็เสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงทุกเจ้าเหล่าธรรมตามข้าวนี่มันจะมีเนาะมันลั่นมีแล้วเสียงก้องเสียงกองนี่มีบนดอยมีอยู่ครับเสียงก้องเสียงกองนี่มันก้องกองอันนี้หมายถึงว่าก้องกองที่เป็นในงานบุญเนาะจุดความปิติอย่างก่อนมันสิงเนี่ยเมื่อก่อนเป็นตีก้องตีก้องติดกองกบูชากบูชากบูชานี่มีเป็นสัญญาณเตือนว่าวันพุธวันพุธอย่างมันสิงอืมแล้วก็จะเดี๋ยวนี้มันข้างห่างหายไปละอันนี้ก็พันเนรในวัดเนาะตีนะตีนะช่วยกันตีนะเพราะว่าอย่ามารอคนบ้านมามันแต่บางวัดก็ยังมีอยู่นะมีที่ผมมีของแต่คนตีไม่ค่อยมีแปลงไปของไม่เรียกมันก็แปลงนะแปลงที่ว่ามีเหรอครับที่มีครับแล้วมันนั่นก็เอาผู้บอยเทพประสิทธิ์ก็แหละเทพประสิทธิ์มาช่วยแห่มาช่วยสอนรอนวันนึงนะสอนรอนพอดีเขามีพื้นฐานห้องก็ได้ไปน้อยหนึ่งเพราะนั้นงานแกถิ่นก็แห่อันนี้ก็ถือว่าเป็นขนบประเพณีที่ดีงามแต่ต้องบางด้านเขาไปหาที่คนแน่นแฟนเลยเอาอีกหนึ่งครับคนนี้ตอนที่คราวแรกเราไปนอนวัดเนี่ยฮะจำได้ก่อนที่กำแพงโบราณบอกวัดเตี้ยจันทร์จิรเดชเป็นทางเนี่ยวัดอย่างที่เขาไปนอนจับจูบมาได้จำวัดคนแล้วแรงมาเมื่อก่อนนะมันพุ่งไปเป็นวัดศรีเนาะวัดน้ำบ่อเหลืองไงมั้งเพื่อก็เลยตีกบูชาเพราะว่าโอ้โหคนนี้แทบทุกวัดคนมาละตุ่มตุ่มครับอันนี้คือจารีตที่หอยเท้าพูดถึงว่าการตั้งธรรมเหมือนกันการรจนาตกแต่งตลอดถึงขั้นตอนในการตั้งธรรมแล้วมันเปลี่ยนแปลงด้วยคติหรือว่าบางอย่างที่สอนที่จะถ่ายทอดออกไปเป็นสำนวนเป็นอักษรพยัญชนะที่มันสละสลดแม้แต่การตกแต่งสถานที่นะครับเขานั่งไปเออวินาแขวนห่อเป็นว่าพันธารุกกระดาษเป็นจ้างหุ่นโอนอย่างรัตนาวุฒิถ้าจะเต้ากับจำนวนแก้ทายตัวของกันอาจารย์เพราะว่าพระโอเรื่องธรรมวันนั้นมีหลังจากที่ปู่พามชูชกขอได้จากขอกันอาจารย์จะเป็นสนอนแล้วรับคนขอบพุทธเอาก้าไว้ก้าไว้ตั้งก้าไว้ถ้าเป็นจะถ่ายพุทธแถมตั้งวีเนอร์อย่างถ้าเป็นสนอนตั้งก้าไว้ว่าแสดงว่าตั้งก้าไว้สูงพอสมควรเพราะเพื่อนเพื่อนคนเพราะว่าบุคคลทั่วไปใช่จะต้องคนได้คนที่จะต้องมีบุญวาสนาบารมีเช่นว่าเจ้าป้ามากษัตริย์คนนั้นก็ถือว่าอย่างว่าคนร้อยอ่ะเนาะค่าคนน่ะร้อยคนค่าใจอย่างนั้นร้อยมาก
คนทุกคนยากคนมาให้เรียนมาผมเงียบไม่ได้นะก็เพื่อป้องกันว่าบ่ฮือกันหาชาลีได้มันจะคิดอื่นอย่างคนอื่นคนอื่นแห่คนที่จะไถ่ถอนตรงนี้ได้ก็ต้องเป็นคุณน่ะครับเจ้าคนเดียวเจ้าป้าเพราะนั้นเฮาอย่างว่าเฮาเตดไปอู้ป้าก็บางทีมันมีบ่สื่อเพิ่นเฮาว่าสื่อถ้ายุคนี้เพิ่นว่าสื่อกันสอนมันสอนธรรมนี่แหละบางทีว่าคนก่อนแล้วเฮาอยู่ไปเอ้อไปแปลงอีหยังอันนี้บางทีเพิ่นตกแต่งเหมือนป้าหิบอกมามีกล้วยมีอ้อยมันได้บรรยากาศครับมีซุ้มประตูป้าซุ้มประตูป้าประดับด้วยต้นกล้วยต้นกล้วยบางทีเพิ่นเอากล้วยไปห้อยต้นไม้ห้อยไปต้นไม้หลักไม้แล้วที่เพิ่นยังมีเขาหลักไม้ต่างๆเนาะมีเขาวงโคตรบางทีวงโคตรแม่นผมบอกถึงว่าตอนที่พระเวสสันดรได้เปิดไปอยู่มันอยู่เขาวงโคตรคนละคนที่เข้าประหารเปิดก็ยากยากอาจจะหลงกันหลงมีท่านเจตบุตรเฝ้าประตูเฝ้าประตูแล้วทัดเข้าไปกับมีฤาษีฤาษีขั้นตอนนะผู้พามนี่มันนั้นที่มันมีการชูโชคประกันอย่างนี้อันนี้ส่งของมันคือว่าอันนี้เป็นเรื่องการบอกเรื่องอันนี้ส่งคนที่จ้างเจรจาจ้างเจรจาผู้พามนี่มันตัดได้ไม่ออกนะจ่างอู้จ่างจ่าเนาะก็ที่เฮาฟังตั้งที่เฮาจําได้ที่ว่ามา30ตัวตัวของมันจะติดพอมันขึ้นป่าไม้น่ะมันก็เปียบอกเกือบว่าบอกแห้งมาหรอกอันนี้แค่คนน่ะบางทีพูดว่าฉลาดแกมโกงอะไรเออไว้พี่ผมว่ามันเอาตัวรอดไปยอดดีแล้วเพราะว่าเนี่ยศาลจัดอาจารย์คุณสมชายทรงมาเฮาจะไปทรงพระสันดรเนี่ยจะได้เป็นบอกแห้งบอกเกือบเอาแล้วพูดว่าเอาตัวรอดได้พูดเลยว่าคนในนี้มันว่าอันนี้ส่งแห่งการได้ปุจจาทำนะจะต้องเป็นคนที่แกว่งอู้แกว่งเจรจาแกว่งเนี่ยอย่างเรื่องให้กลายเป็นดีอ่ะดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปนะอันนี้คืออันนี้ส่งแต่ละการคุณบอกเนาะอย่างที่การนั่นคนจะเป็นได้อันนี้ส่งในคนที่ปุจจากันเป็นที่ฮักคุ้มฮักใครของคนที่เขากระลือมานั่นมาแต่ว่าการแรกนั้นได้อันนี้ส่งเป็นมาสักกับเพราะว่าเจ้าที่ได้สรุปกันไว้ที่ทางสรุปแต่ละการไม่มีอันนี้ส่งประเมินแตกต่างกันได้บริยางกันอันนี้ส่งคือผลที่จะคอยได้ครับแต่สิ่งที่การแรกที่ผมประทับใจอย่างนึงบอกว่าช่วงที่พระเวสสันดรได้อยู่เมืองอย่างก็ที่บ้านเจตราชนะที่เมืองอ๋อเมืองสีพีนะครับเมืองสีพีนะเมื่อมีพระเวสสันดรได้ปฏิบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมได้เกิดที่มณฑลสีพีประสูติเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการพูดตาเนาะจิตครับเป็นคนที่มีการพูดตาเป็นหลักในจิตในใจเมื่อพูดตาเนี่ยนะบ้านเมืองนั้นก็จุ่มเย็นอุดมสมบูรณ์แบบไปแห้งแล้งบ่าเมืองอื่นนี่ก็ไปเมืองอื่นนี่รอบข้างนี่เป็นบ้านเมืองที่แห้งที่เลยตัวยกตัวอย่างที่ว่ามันมาขอจ้างเมืองอย่างมึงกะลิงกะลาดมึงกะลิงกะลาดมึงกะลิงกะลาดที่กะลาดนั่นน่ะเชียงที่เขาจะว่ากันนะยังว่ากะลิงกะลาดเออไอ้นี่กะลิงกะลาดแสดงว่าเชียงที่อ่ะเชียงที่มันดีเชียงที่มันแบบมีความยากลำบากแล้นแค้นครับเป็นที่โอ้มาเบาอุดมสมบูรณ์อ่ะเพราะว่าพอยนั้นมันมีเท่าที่เราเคยได้ยินมาว่ายุคไหนสมัยไหนเนาะเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่มีศีลมีธรรมหรอกปกครองบ้านเมืองครับข้าราชบริพารก็มีคนเป็นศีลเป็นธรรมบ้านเมืองก็จะจุ่มเย็นสมบูรณ์สมบูรณ์จุ่มเนื้อเย็นใจที่อุตส่าห์คิดว่าประเทศไทยเอานี่ก็น่าว่าจุ่มดีก็ถูกกันอันนี้หันไหลมาว่าเมืองไทยฮะโดยส่วนมากเนี่ยอย่างเขาได้นั่งอุกโยมนั่นน่ะที่ก่อนที่เขาจะไปวัดจำพองพระโยมคนหนึ่งเป็นคนที่ชอบทำบุญเนาะก็ได้มารับถวายอาหารเจ้าเนี่ยทำหน้าที่มูจักกันมาก่อนมูจักกันมาก่อนพวกกันว่าพวกกันดีใจที่ว่าคนตั้งใจว่าขอเมื่อได้ปลาผ้าได้เจริญได้ถวายพระอาหารคือพวกกูแนวนี้เหมือนกันว่าบ้านเมืองไทยเขาเนี่ยเพราะมันมีคนทำบุญทักอยู่ทำคือความอุดมสมบูรณ์เวลาหรือว่าความเดือดร้อนทำไมแบบบอกให้มีเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีความเดือดร้อนก็ตามแต่ประคับประคองตัวเองอยู่ได้รอดได้เพื่ออย่างเดียวเนี่ยเกิดวิกฤตต่างๆก็ต่างประเทศนั้นนักท่องเที่ยวแบบที่นักนะแต่เมืองไทยคนหลั่งไหลนักท่องเที่ยวมาเพราะคนถือว่าเป็นอันดับแรกของโลกอันดับต้นของโลกทำลายสถิติของเมืองที่เจริญแล้วเขาไม่ใช่เมืองเจริญกำลังอยู่ในก่อนอยู่ในกำลังพัฒนากำลังพัฒนาแต่ก็เมืองที่เจริญแล้วอย่างปารีสกับลอนดอนกับตกอันดับไปลอนดอนกับแล้วถามว่า
อ้าวถามว่านักท่องเที่ยวที่มาสมมติว่าเข้ามาเชียงใหม่นะใครไปเรียนที่ไหนเนาะท่านในตัวเมืองเชียงใหม่วัดเพราะวัดเข้ามาถ้าคุณเดินสุดเต็มเพราะวัดวัดเป็นศูนย์รวมของศิลปะแล้วก็ความวัฒนธรรมวัฒนธรรมอะไรต่างๆศิลปะทุกอย่างอ่ะทุกแขนงในเพราะว่านวกรรมอ่ะนวกรรมจะมีในวัฒนธรรมนั้นเลยเพราะนั้นมีฝรั่งอยู่คนอยู่รัสเซียอย่างเขาบอกลืมนะมันไม่เห็นที่วัดทางกูหูเหลืองหรอกแต่คนที่มาตัวกูได้พ่องได้พ่องก็แปลกใจมีโทรศัพท์แปลภาษาอังกฤษเขาก็เลยถ้าเขาเองถ้าท่านนี่มันมาได้ถือพุทธเนาะแต่ว่าคุณยังว่าชอบมาวัดเพราะว่าอะไรพ่องมันชอบมันหนึ่งมันชอบบรรยากาศของวัดศิลปะอย่างหนึ่งที่มันมาอ่านนะแล้วผมว่ามันก็แสดงอากาศในการเคารพอ่ะแล้วมันว่ามันก็ท่องเที่ยวมานักละครับแล้วมันในที่สุดมันอยากมาอยู่เมืองไทยเนี่ยในการที่จะเกษียณอายุชีวิตของมันเพราะว่าคือจังประเทศเพิ่นว่ามีแบบนั้นน่ะครับอย่างเด่นชัดที่สุดคือว่าเมืองไทยมีเมืองพุทธศาสนาเยอะที่มันเป็นสิ่งที่จูงใจทําให้เขาอยากมาเพราะว่าเขาหันว่าวิถีความเป็นอยู่อย่างกระจ่างสองอย่างหนึ่งเคยได้ฟังว่าคือค่าใช้จ่ายค่าของชีพค่อนข้างได้จะถูกถูกใช่ถูกแล้วก็ตังค์เพิ่นสมมติว่าตังค์เพิ่นเหรียญสหรัฐ1นี่เนาะครับว่าเอาไป40บาทตัวเนี้ยแล้วก็การใช้จ่ายนี่สามารถกินอาหารได้ทุกอย่างตามต่อ4ชั่วโมงต่อ4ชั่วโมงอาหารข้างถนนอาหารร้านอาหารมีทุกอย่างก็เป็นอาหารที่ไม่ใช่ว่าเกรดต่ำนะมันก็เกรดอาหารสดเกรดดีอาหารเกรดดีมีคุณภาพแต่ว่าราคาค่อนข้างถูกอันนี้ที่เขายกมาอู้คือสถาความว่าบางทีบางคนนึกโอ้บ้านเขาทุกข์ยากลำบากเนาะมีข่าวใครก็คอยไปต่างประเทศจะไปนี่นะอย่างคูบาอาจารย์ที่เพิ่นไปฮู้ไปหันว่าได้มันถึงเหมือนต่างเมืองไทยแม่แต่เขาเองเขาเคยไปอินเดียเนาะไปฮู้หันว่าโอ้เขาจะภูมิใจว่าโชคดีที่เกิดบ้านเขาถ้าย้อนย่างสถานที่เดียวกับย้อนหมู่เฮาจะพูดทั้งหลายภูมิกินภูมิต้านเนี่ยอย่างฐานถึงวันนี้ก็ที่ก็ต้านนั่นต้านนี่งานกะทิเขาไม่ได้ขาดอันนี้แหละมันเป็นผลสะท้อนแก่เขาถึงวันนี้ต้านกูดีนะไปติ๊กอ่ะทำเพื่อบ้านเมืองเขาได้อยู่ดีกินดีคนก็ค่อยมาหามาก็ไม่ใช่มาไม่ได้นั่นนั่นต้องเที่ยวมาเขาปัจจัยเงินทองมาเพื่อมาได้ไปหมดอ่ะอันนี้คือความดีงามของอย่างหนึ่งคือพุทธศาสนาแล้วนี่พุทธศาสนาเองก็ได้บอกว่าจะต้องยิ่งใหญ่ในโลกแต่ธรรมะของพระเจ้านี้ยิ่งใหญ่ในโลกที่ใช่ในโลกผมก็ได้ว่าพุทธศาสนาได้มาสำคัญแล้วจากผู้เองอ่ะมันเป็นประจักษ์ต่างจริงๆถ้าเป็นอะไรก็ตามก็ยิ่งเป็นฝรั่งเนี่ยเพื่อจะชอบในการที่จะศึกษาเรียนรู้ทางด้านจิตใจมากขึ้นเมื่อก่อนนี่เพื่อนเจริญทางด้านวัตถุเนาะก็ทุกสิ่งของต่างๆว่าเป็นตึกละฟ้าก็ดีความเจริญทางตาหูจมูกลิ้นกายพร้อมทรัพย์แต่ใจในคนค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวเดียวดายเป็นสุจิตใจที่งอกอาหารใจมันบอกให้เต็มที่เนาะแต่อาหารกายนี่คุณมีหมดแล้วลิ้นกายนี่โอ้โหดมสมบูรณ์สิ่งที่เราต้องการในต่างๆก็นั่งมันก็เป็นบางที่บางแห่งกันนะเรื่องของดมสมบูรณ์ของคนไหนมันก็เป็นใช่พูดถึงว่าเทียบแล้วระหว่างเอเชียบ้านเฮากับทางยุโรปอย่างมันก็ในประเทศไทยดีอย่างหนึ่งครับพัฒนาทางด้านวัตถุก็พัฒนาอย่างการสัญจรในรถไฟฟ้าการอย่างการเบื่อขึ้นถ้าใครต้องการหูชอบไปทางด้านวัตถุสิ่งของเหล่านั้นก็มีตึกรามบ้านช่องตุ๊กตาจากประเทศผู้นำเมืองเงาบ่เนาะเจาะเข้ามาเป็นกิโลมึงก็จะแปลกทางทางรถไฟร่อนได้ไงเจาะแล้วแนวเดี๋ยวนี้ครับปี67นี่น่าจะแล้วอ่ะเป็นไหนก็ที่อำเภอเงาจะมาลำปางเข้าไปสู่พะเยาเนี่ยครับโอ้เบรกนี้ก็จะขยายเห็นนักเห็นไหมจอเนี่ยประเทศไทยจะเท่าจะเจริญรุ่งเรืองนะแกเนอร์จะไปบอกฝ่ายเนอร์ไงผมว่ามันลู่อยู่ครับบอกของฝ่ายเนอร์บอกของคนแทนเพิ่งแค่มันลู่อยู่ได้ไงประเด็นถึงวันเนี่ยถามว่าประเด็นเนี่ยคนที่มาทำการทางงานบ้านหอเนี่ยก็พอบ้านจะกึ่งคนบ้านหอตอนนี้คนทำวันนั่งในโรงเรียนนะแล้ววันหนึ่งวันนี้โรงเรียนบ้านหอเนี่ยถ้าแบบมีร้อนต่างด้านต่างถิ่นมาไม่มีนะก็มีนะเออถ้าใส่อยู่ได้กับเพื่อนแล้วประเด็นที่เกาะหมู่ที่เพื่อนมาเนาะด้วยความขยันขันแข็งมุ่งมั่นเพื่อนสร้างฐานะหลักฐานได้ซื้อบ้านซื้อจองแบ่งของแบ่งเงินเพื่อเผื่อเป็นว่าสร้างฐานะของตนเองได้ดีได้ดีพร้อมก็ได้ส่งเสริมลูกเต้าได้ศึกษาทำเงินได้ดีแล้วก็เขาก็ได้ถามเอาแล้วอย่างไรมันซื้อ
ัวเก่าได้ค่ะเป็นชีวิตขาดแล้วก็รอลูกเพราะว่าลูกเกิดในไทยแล้วหรือว่าอยู่ในไทยเมื่อพอลูกอายุสาวนะสามารถโอนเพื่อเป็นของลูกอย่างที่คนซื้อบ้านซื้อแบบที่นี่นะชาวปีชาวปีถ้ารอนคนใหม่ไทยเปิดเปิดโอกาสให้เปิดโอกาสให้เพราะนั้นพ่อแม่ที่มีลูกมาอย่างลูกมาเกิดแล้วก็เรียนหนังสือไทยเนาะก็ถือว่าได้สัญชาติไทยเนี่ยเกิดในไทยก็มีโอกาสที่สามารถโอนมรดกทางนี้สัญชาติไทยเชื้อชาติอย่างเขาว่ากันไปอย่างสัญชาติไทยแต่เชื้อชาติจีนเนี่ยมีหรอกอินเดียอย่างฝรั่งตรงข้ามบางทีคนบ้านเฮาลูกหลานคนบ้านเฮาตะกี้กับได้อู้กระโยงกลุ่มนึงพ่อแม่อย่างปู่ขึ้นก็อย่างเขาบอกเอามันก็เรื่องมันสรุปแล้วก็ลงเรื่องวิบากกรรมเนาะกรรมของคนทั้งที่ว่าคนอื่นกระเสือกกระสนดิ้นรนก่อนจะได้ณจุดนี้อันนี้พ่อแม่สร้างอาชีพฐานะหลักฐานที่มั่นคงละเพียงแต่ลูกเรียนจบมาแล้วมาสืบมาสอนทุกอย่างมันท่องเสมอนะลูกบอกเอาลูกมันท่องเสมอบางทีบางครั้งพ่อแม่อุดมสมบูรณ์ลูกบอกเอาทานถูกบางทีบางครั้งลูกตุ๊กลูกครอบครัวทุกอย่างลูกคือเรียนดีแบบนี้มันเรื่องกรรมนี่อย่างว่าในพุทธเจ้าว่ามันซับซ้อนมันเป็นอจินไตยบางอย่างทำดีแล้วจะว่าบ่ดีทำบ่ดีว่าได้ดีเนี่ยบางคนก็ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีผมไปอ่ะแล้วมันจะว่าอย่างอ่านก็พอคนนั้นร้องมันบ่ดีได้ดีว่ามันจะมาอดตายมันจะมาปิดอย่างบ่ดีคนนั้นทำดีได้ก็เป็นนั้นเป็นนี้คือเฮาไปพอระยะสั้นๆความซับซ้อนอายุของเฮาเนี่ยบ่เกิน100นะสมมติว่าเอาบ่เกิน100ตามอายุขัยของคนไทยทั่วไปปัจจุบันก็ดีเนี่ยแต่เฮาจะได้หันมาแค่เนี้ยที่พวกแต่จัดก่อนได้เฮาเกิดแต่ตายในพุทธศาสนาเฮาก็สอนว่าการเวียนว่ายแต่เกิดโอเนกโอคะวัฏสงสารนี่มาเมื่อละกี่เส้นกับละเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมาเป็นพุทธพระพุทธเจ้าเนี่ยตะเชียทรงขายไปแสนมันก็มันสักตาดายอ่ะผมเล่าทับแผ่นเป็นก็พูดถึงว่าน้ำตาในมหาสมุทรผมทับผมเกิดได้ตายน่ะที่มีให้มาเต่ากับน้ำตาที่เฮาได้เกิดมาแล้วมาเสียอกเสียใจของเฮาแล้วเฮาเกิดมาปั๊บพุทธศาสนา2,000กว่าปีที่ผ่านมาคือพุทธศาสนาแล้วคือศาสนาพุทธของเฮาแล้วนะครับถือว่าเฮายังมีบุญนะถ้าเฮาบ่เอากรรมเนี่ยเฮาจะเอากรรมใดก็ถ้ามาเกิดอย่างว่าเนี่ยเฮาพอจะเจ้าได้สติได้กลับขึ้นน่ะเนาะขี่รถมาแล้วหันตะวันตกดอยรับด้วยมันก็จะบัดเฮาชีวิตของเฮาบนโลกวันนี้เฮาหมดแค่วันนึงแล้วนะไม่ก็แต่ว่าเฮาจะอยู่ในโลกวันนี้สักหมื่นวันเนี่ยถ้าวันนี้มันตกเล่มตกไปแล้วกันปล่อยวันละ1วันก็หมื่นวันก็กลายมาถึงหมื่นละก็ถึงแล้วก็ลดไปแล้วลดชีวิตก็เฮาลดลงลง9,999วันละบางคนกองวันคือมันได้มันจะวันนั้นวันนี้แค่มันผ่านอยู่ก็มันถึงวันเล่าชีวิตเฮาลงเรื่อยๆตีใครผ่านๆเบอร์นี่ใครมันปนประตูของญาติแต่คนที่อยู่สุขสบายโอ้ยใครต่อเนาะวันนี้มันยังมีร้านมีมาเบอร์ต้องเดือดอย่างคนที่อยู่ในคุกในตารางใครมันใครบุ้ยแต่มันแน่เลยตอนนั้นเกิดทุกขเวทนามันเกิดขึ้นมันอย่างที่อู้ก่อนเขาแล้วนะว่าคนเฒ่าในญี่ปุ่นมันสังคมมันประเด็นมันเสียหายหรอกสังคมที่เคยอยู่เป็นครอบครัวรูปนึงมันบ่มีลูกนั้นครอบพ่อแม่ลูกพ่อคนนี่นายจันต่อไปในสังคมไทยครับตอนเราเพราะคนมันทิ้งช่วงอายุคนเกิดน้อยประเด็นสังคมเป็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยที่ประเทศญี่ปุ่นนี่ติดน้ำดับบ้านเฮาเมืองเฮาเหมือนกันประเด็นเนี่ยแค่นี้เนี่ยอำเภอจอมทองเนี่ยโรงเรียนไทยรัฐวิทยาหนองอับจังอาจารย์ธรรมครูวันนั้นทำธรรมครูว่าประเด็นนี้ต้องเรียนเหลือร้อยฝ่ายจากที่300เกือบ400หายไปเหลือร้อยฝ่ายถามว่าระยะกี่ปีแค่10กว่าปีเนี่ยครับแค่10กว่าปีน่าคิดเนาะถ้าพ้นประเด็นนี้พ้นรณรงค์นั้นรัฐบาลกำลังคิดกันว่าจะยังได้รณรงค์ว่ามีคนมีลูกนะบางคนก็บ่มีจะเอาง่ายอู้กันประเด็นนี้ของอู้ซะหน่อยบอกครับเนาะมันน้อยซะกันนะใช่ประเดี๋ยวคือแบบนี้ไงบางคนน่ะลูกจะเกิดมาเพิ่งกลัวมีลูกบางคนก็ค่าได้ลูกได้นั้นสักคนก็ได้ยากแต่คนที่กลัวว่าจะมีลูกเนี่ยนักกว่าคนที่ค่าได้ลูกบางคนมีแล้ว1ปอแล้วปิดอู้ที่ปิดอู่พ่ออย่างเพราะว่าถ้าคือมาคนหนึ่งเนี่ยต้องเตรียมเงินเป็น 5-6 แสนต่อคนสมัยก่อนบ่มีก็ผมแปะวันที่เนี่ยที่อู่ฟังว่าครับครอบครัวหนึ่งเพิ่นมีการวางแผนสำหรับการทำธุรกิจก็ได้ไปได้ส่งลูกเรียนแล้ว
จบไปคนหนึ่งแล้วข้ามคนหนึ่งยังมาจบเจอแล้วก็ถามว่าแล้วลูกไปไหนก็ยืนที่ผมเนี่ยรับจ้างผมเดินมุ่นไปจ้างลูกประกอบลูกประกอบที่ธุรกิจตัวส่วนตัวนั่นนะถ้าอย่างนั้นถึงหมดถึงมวลที่ผมไปจะยกวันนะดำเนินการงานต่อแล้วก็เพิ่มสองแสนมันเบาไม่จะไปไหนอ่ะก็มันมาเนี่ยว่ามาขี้ค้านเนี่ยมาขอเป็นลูกจ้างพ่อมดีกว่าแล้วก็ลูกสองคนแล้วนะมีหลานสองคนแล้วก็เออทำมาเกิดแล้วก็แกก็อู้เชิงเนอะบอกว่าเหนื่อยหน่ายแล้วบอกว่าบอกว่าเยอะนะทั้งที่วางเอาถามว่าถ้าเราคิดเป็นมูลค่าการส่งลูกเรียนกว่าจะจบปริญญาตรีมันใช้เงินเท่าไหร่นี่ก็ว่าเพื่อจะเพื่อที่เราสร้างฐานะระดับขับมาต่อยอดสมาชิกคนเดียวเหรอเขาก็อายุนักแล้วอย่าแต่มาถึงณวันนี้เขาก็อายุนักแล้วเขาก็เรียนจบแล้วเขาไม่ยอมเนี่ยขอไปลูกจ้างพ่อพ่อโดนดูแลเยอะลูกจะครับจ้างเป็นคนงานคนหนึ่งของผมก็ใจว่าถ้าถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเป็นจุดภาคบังคับเนี่ยพ่อแม่ทำมาได้แล้วเขาก็จะต้องไปต้องเอาแล้วเราก็ถามว่ามันไอ้ทอดเราก็ถามว่ามันอายุน้อยอยู่ก้ามันน้อยอย่างอายุ29แล้วลูกสองแล้วมันยังขึ้นไปได้เตื้อโอ้มาได้แล้วผมมาหัวว่าไอ้สมว่าพ่อแม่มีอายุแล้วมันจะขายกูนั่งดูแลมันละเออมันมาอยู่แล้วเกิดว่าพ่อแม่มันก็เป็นสาเหตุทั้งว่าคนใจอ่อนไงเขาจะใจอ่อนในการที่มีลูกอ่ะมีลูกมาโอ้ยกอบแก้งเลี้ยงดูมาลูกสองคนเนาะเสียเงินใช้ได้น้อยอย่างท่านอาจารย์ว่าตะกี้ต้องใช้เงินหลายแสนในการสร้างชีวิตเขาเพื่อมีคุณภาพกว่าเขาจะจบมาแล้วก็ป้องตั้งว่าเออเขาจบมาก็จะแก่จะเอาไปนึกเขาทำอย่างต่อเขาละทางด้านรักษาธุรกิจทางกระปุกเขาแต่ปรากฏมันเป็นจบภัยบนมันแต่ผมก็เข้าใจว่าถ้าหากว่าลูกเต้าที่มีความตั้งใจมันได้รับการอบรมจากพ่อจากแม่ได้หันพ่อแม่ทุกอย่างลำบากบางคนก็มีสติขึ้นมานะแล้วก็มีความรับผิดชอบนะอย่างเขาจะได้หันในรายการวิทยุโทรทัศน์อะไรอย่างต่างๆก็ดีเนี่ยที่มันออกรายการนะมันก็ค่าเขากันนะมันค่าเขากันมันหลากหลายก็มีแล้วแต่ไปจับมันมีใครสมบูรณ์แบบคนหลายที่จะเกิดมาในโลกเนี่ยเออแต่ว่ามหันว่าโอ้ชีวิตคนหนึ่งบางทีอย่างอ่อนมาอยู่กับเขาเนาะมาอยู่วัดอยู่บาร์ก็ได้รอดมาจากทุกอย่างลำบากเปิดกระดิ่งลนผลไปคนต้องอย่าดิ้นรนผลขวายจะมีความรับผิดชอบและมีความต้องการที่จะดีดตัวเองขึ้นมาเพื่อต้องการสร้างฐานะหลักฐานตัวเองว่าจะนับหนึ่งขึ้นมาได้อันนี้พ่อแม่วางไว้ขึ้นแล้วเพียงแต่ตัวเองมาต่อยอดคือมันหันมาสุขสบายตั้งแต่น้อยมาสุขสบายไม่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยมันก็เลยหมูตุกไงเมื่อหมูตุกมันก็อยากจะตุกต่อไปตั้งหน้าเลยหันตุกตุกบ้านตุกหงายบางคนหันท่านพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าว่าสุขล้ำไปก็บาหันทุกข์ทุกข์ล้ำไปมาสุขบาหันสุขสองอย่างนี้มันกู้กับโลกเราของกู้กันทีนี้พุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณอริยสัจสี่ทางคำวัตรสงสารเนี่ยเพื่อสวดถึงสองอย่างนี้ซุปล้ำกับเบาซุปล้ำกับเบาต้องเป็นการซุปป้องคุ้มของพูดถึงว่าท่านที่เกิดได้ก็นั่นเป็นเรื่องอนาคตแล้วเพราะนั้นอดีตที่มันเปลี่ยนมาหรืออนาคตที่เปลี่ยนไปนั้นมันเป็นเต้าปัจจุบันเพราะนั้นปัจจุบันต้องยอมรับสภาวะเพราะแม่ก็ต้องทำทุกอย่างแล้วก็ต้องทำมันต้องท้อถอยมันต้องถอดใจท้อถอยก็ไม่ได้ก็สมมติว่าบ่มอดกับลูกกับหลานเงี้ยหักหลานนี่เนี่ยอย่างนี้ถ้ามาคุ้มบ้านตะกี้โค้ดหน่อยว่าลูกจ้างลูกของรับจ้างกับพ่อพ่อนี่ดีจริงจะหื้อมดนะเบาที่การบริหารเนี่ยอันนี้เข้ารักราชการที่เก้าไม่นะเศรษฐกิจพอเพียงพอดีเมื่อลูกมันต้องการสักอย่างพ่อก็ต้องสบายใจด้วยกันนะพ่อก็ไปทุกข์ใจอย่างเมื่อก่อนมันก็ไปทุกข์ใจแต่ว่าคนเฮาถึงเวลาหนึ่งคนมีเกษียณตัวเองหรอกในการที่ต้องทำงานเมื่อก่อน60ไม่อันนี้ก็สอให้ตัวเองกับบริภาคอันนี้อยากจะบอกสักอย่างว่าเนี่ยคุณธรรมมีความจำเป็นศีลธรรมมีความจำเป็นศาสนาพุทธเนี่ยสอนคือหู้จักคุณพ่อคุณแม่หู้จักอุปถัมภ์พ่อแม่หันก่อนมันได้แค่บุคคลของพ่อแม่แม้แต่คุณน้ำคุณน้ำคุณน้ำคุณลอยกระทงได้ท่านพระครูว่าตะกี้นะน้ำอะอยู่ในพื้นที่มีชีวิตที่จ่ายที่อยู่มาครับแผ่นดินเนี่ยธรรมะของเขานะแต่คนเฮาจะพูดเนี่ยคนยังบอกว่าพระหมอดตานักหูตานักหูยังรู้สิ่งทุกอย่างที่มีคุณกับเฮาจะไป
ขาจะไปละไปทิ้งอย่างกรรมคนเข้าหมอกราบบนวันนะถ้าหากว่าเขาได้อยู่ห้องเงาต้นไม้ต้นใดเขาบอกควรที่จะเอาหักกิ่งไม้ใบไม้นำมาห้องนั่งอันนี้คือการแสดงถึงความนอบน้อมในพระพุทธศาสนาเนาะยกตัวอย่างของพระที่คนใส่เข้าทับทีเดียวสุภัทธะนะกันสุภัทธะมาบวชแจ่มคือลูกศิษย์ของพระสารีบุตรเถระเจ้านะที่มาบวชนะมาบวชมันเท่าไม่มาบวชมันเท่าแต่เท่ามันดังผมว่าบวชมันเท่าก็เท่าแล้วผมมีแผ่ห้าบาทตกลุกอย่างลำบากอย่างลำบากทีนี้เล่าไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยๆทีนี้มาบวชมีแผ่สักคนจะบวชคือพระพุทธเจ้าถามว่าแผ่หูกูลของคนคนนี้พ่อของคนนี้ความเท่าคนนี้ที่มาขอบวชเนี่ยแล้วก็พระสารีบุตรบอกว่าความเท่านี่เคยใส่บาดิฮอนทับผีนึงทับผีเดียวทับผีเดียวเข้าปากเดียวปากเดียวนะเคยได้ครับอนุเคราะห์คือใส่บาดิฮอนเพราะญาติสารีบุตรเอาไปบวชเหี้ยจัดการบวชทุกการบวชทุกพันกรรมนี่อันนี้ในพุทธศาสนาก็สอนเรื่องความกตัญญูผู้คุณคนว่าเพื่อนทำดีต่อพระเชษนะกันกับพระสารีบุตรนะกันพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่ที่ได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาได้กับพ่อมีหันตัวยังกับพระเชษหรอเป็นรักเราเป็นครูเก้าของเปิ้ลในตอนที่จะเข้าบวชพุทธศาสนาหรอถ้าเปิ้ลเนี่ยนะกตัญญูพระชิหันพระชชิเดินมาด้วยความสง่าเดินบิณฑบาตเนาะด้วยความร้อยสองเดียร์อินทรีย์ต่างอินทรีย์ต่างกันไม่ครูบาอาจารย์ชื่อหยางเนี่ยกันคืออันนี้เปิ้ลว่าตอนนั้นพระสารีบุตรเนี่ยยังเป็นปริพาชกอยู่เนาะเป็นปริพาชกอยู่ยังไม่ได้บวชถามหลังจากที่พระอาชชิบิณฑบาตเสร็จแล้วเขาไปถามเนี้ยมันเป็นต้นเหตุในการที่จะได้อัครสาวกบนขวานขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เวลาเพิ่นกับแสดงความกตัญญูแล้วเพิ่นเฮ็ดจะได้กตัญญูถ้าหากว่าพระอาชชีฮู้ว่าพระสารีบุตรฮู้ว่าพระอาชชีอยู่ทางที่ไหนเพิ่นจะนอนเบ่งหัวไปทางที่นั้นสมมุติว่าประเด็นนี้เพิ่นมีจับตองเนอเฮานั่งอยู่ในกระบินหัวทางใต้ประเด็นนี้ว่าเพิ่นอยู่ทางเวียงกระบินหัวทางเหนือถ้ามันเป็นคนประเด็นนี้มันได้รอดถือที่ต้องบินหัวทางใต้อันนี้ถ้าส่วนผมจะว่าคนในยุคนี้น่ะอันนั้นเป็นพระอรหันตาพ้นโป้นจากเรื่องที่ละแล้วลูกศิษย์นะลูกศิษย์ตั้งหลายเนี่ยลูกศิษย์พระสาวกตั้งหลายเนี่ยเพิ่นก็หาไปฟ้องพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะฟ้องเหมือนกันไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าเป็นจะได้พระสารีบุตรเนี่ยเพิ่นเป็นพระละถึงเป็นถึงอัครสาวกเบื้องขวาแล้วเป็นจะได้เคารพทิศอยู่อ๋อเคารพทิศเขามาจะเคารพทิศแต่พวกนั้นเป็นใจเป็นแก่อยู่ใช่มีคนเอาไปฟ้องเพิ่นบอกเขาลูกพิษนั่นแหละผมอุปโภคเพื่อเราเนี่ยกะเพิ่นบอกว่านะอันยังคดีบูดะอุปโภคพระสารีพระสารีบูดนี่เพิ่นบอกเพิ่นไปฟ้องพระเจ้าแล้วกินเหล้าก็ดีกินเหล้าก็ดีกินเหล้าก็ดีรักษาก็ดีอุปโภคก็ดีเนี่ยก็ดีดีหมดชูก็ดีอันยังมันแล้วตึกดีนะฟังออกไปฟังออกไปแย่มาฟังสักคำอย่างเมียถามเมียถามว่ามันดีหมดอะสุกอย่างน่ามันเหมือนโจ๊กเหมือนโจ๊กเตื้อมาเอาป้าไปเลยฮะอันนี้มันขึ้นเสกเพื่อความสีสันในการแม่ลืมมันแล้วดิมันลืมเพราะว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าโอ้ลูกศิษย์พระสารีบุตรนั้นมาใจเคารพทิศเพิ่นกตัญญูกตเวทิตาคุณต่ออาจารย์เพิ่นใช่รู้ข่าวว่าอาจารย์เพิ่นอยู่ที่ไหนก็เบนหัวไปตั้งนะถูกเพิ่นยกมือไหว้สังอาจารย์เพิ่นตลอดเวลาก็แม้แต่แม้แต่ครูบาอาจารย์นี่ครูบาอาจารย์ยกไว้หนึ่งหนึ่งคนหนึ่งก้าวก้าวก็เอามาเกาะมาลงที่ทิศทั้งหกในกะนั่นแหละก็เลยว่าหมู่พระสงฆ์เจ้าของการเวลาเอาวันทาเนี่ยวันทาหลวงแล้วมีวันทาน้อยเข้าใจป่ะทำไมแล้ววันทาน้อยต้องมาได้กับมดนะได้กับมดได้มดป่ะคุณบ้านไปได้มดอย่างทูตเจ้าได้ห้องได้ห้องบทใหม่ไปได้เถอะที่ว่าวันทาน้อยน่ะครูบาอาจารย์ว่าเหมือนเขาก้มลงกราบแทบเท้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางอีสานเนี่ยประเดี๋ยวว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หมายถึงว่าพ่อแม่แท้ๆเขาแล้วก็พ่อแม่ที่เป็นครูบาอาจารย์ของตัวก็อยู่ใต้พระธรรมีที่มีคนที่สองครูบาอาจารย์นี่คือพ่อแม่ผู้เกิดในพุทธศาสนาผู้กำเนิดใหม่กำเนิดใหม่ถือว่าเป็นเพราะนั้นเวลาเขากราบทุกครั้งมาเขากราบลงแทบเท้าท่านแม่มโนเอากึศในใจนึกจินตนาการเนาะใช่ว่าเขาเนี่ยกราบลงที่เท้าพ่อทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งแม่กราบลงแทบเท้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้คือการวันทาของทูตเจ้าวันทาน้อยนะวันทาหลวงนะว่าสมมติสมมติเขาพูดว่าทำพระสงฆ์เจติยธาตุเจดี
อันนี้ที่อุมาเนี่ยคือการแสดงความกตัญญูรู้คุณในพุทธศาสนาเฮาเน้นแต่แม้แต่ว่าคุณดินคุณน้ำคุณไฟคุณลมซึ่งผมมีชีวิตเฮาก็ต้องกตัญญูต้องกตัญญูอันนี้แหละมันแล้วอย่างมันถึงติดคำว่าขอสุมาขอสุมาที่กับปาประเดี๋ยวมันจะมีระหว่างรุ่นใหม่มันจะว่าขอสุมาผมมีแล้วนะขอโทษแต่เป็นขอโทษขอโทษก็ยังดีเนาะแต่มันขอโทษเนอะขออภัยเนอะขอสุมาเนี่ยเป็นกำเมืองของเขาขออภัยตอนนั้นประเดี๋ยวไม่เป็นขออภัยก็ขอโทษเนาะขออภัยก็ขอโทษขอสุมาเนี่ยมันเป็นกำเมืองเนี่ยมันเป็นการที่ว่าทำมาจนเคยชินจนออกมาเป็นคำอู้เป็นอย่างที่มันง่ายคนบ้านเราจะอู้จะเนี่ยอย่างที่ผมขอสุมาเนี่ยอู้เรื่องแม้แต่คำอู้นะอู้เรื่องบะโมกน้อยกับว่าขอสุมาแต่ไหนมาที่อู้อย่างที่ยังว่าโอ้มันเป็นอย่างที่เลิศกว่านั้นนะเลิศกว่านั้นเนาะถ้าจะอู้สัตยายนค่ำนี้คืนนี้ก็ดูจบก็ทุกก็พ้นก็ดูอู้นั่งนั่งหรอกระยะเปิดนะเครื่องสายสักสิบนาทีก็แล้วอู้สัตยายญาติโยมมาไข่ฟองทุกเจ้าอู้กันม้วนบางทีอุตส่าห์มาไข่นี่อ่ะลูกหวงลูกไก่มันมานั่งอู้อ๋อได้อู้คำเดียวเวลาเสี่ยงไปแล้วเออถึงว่าจะอี้ทุกเจ้ามูลนี่ก็อู้ดีแฮะเปลี่ยนกับอู้คงเนิบอ่ะจะลุงว่าดอยจมพ่อว่าเนาะเป็นกับอู้ข้องไม่ได้พูดให้ฟังอยู่แล้วคนเขาอู้เต็มที่แล้วเนาะเพราะนั้นวันนั้นเราที่เราไปที่วัดดอยจมพ่อก็ถือว่าได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ไปเสริมความรู้ได้ไปพบปะต้องหลายๆอย่างบรรยากาศเพราะว่าจะเป็นการพบปะสถาญาติโยมปะทุเจ้าทุเจ้าพระสถาญาติโยมทุเจ้าปะทุเจ้าเจ้าโยมปะสถาญาติโยมอะไรจะนั้นมีบุญก็ได้ใช่กระเต็มบุญก็ได้ใช่กระเต็มอุลวดนะเราว่าเขาจะตั้งทำหลวงเลยปีนี้นะเดือนอย่างเดือนสี่ออกแปดค่ำคือมันปนช่วงเทศกาลทีนเนาะเดือนสี่รู้กันเดือนสี่หนาวออกแปดค่ำครับเจ็ดค่ำแปดค่ำสองวันมองกับมาล่างมาตัดเข้าคำด้วยไหนกันถ้าจะมาตัดมันได้เลยที่จะเข้าคำอันที่17-18มกราคมอันที่ตัด17-18มกราคมกุมภาเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์องค์เรียนที่บ่มีวิธีแสดงในการตั้งใจในการแสดงธรรมเรียนธรรมทำตั้งธรรมของเต้ทำหลงนั่นไม่ใช่ง่ายๆต้องมีครูบาอาจารย์หรือคนสั่งสอนอบรมนะเรื่องทำนองกายอย่างกายต่างๆนะมันเป็นสิ่งที่อนุรักษ์ภาษาจะรีดทีดหอยกันตั้งทำหลงกันเต้ทำหลงคนเฮียนมาผมไม่เต้ก็ลืมล้ำไปเลยก็ลืมล้ำนะผมไม่เคยเฮียนแล้วเพราะมีที่แสดงนะมีที่เต้ตีสั่งสอนดีบนนั้นผมก็จะห่างหายไปชูซ้อยไปเห็นเป็นตันยอดร่วนไปเห็นท่านพระครูก็พยายามนิมนต์พระเจ้าพระเนตรที่เป็นหนุ่มนะแม่นที่เป็นฝึกใหม่นั่นก็จะพยายามเอาทุกเจ้าพระเนตรที่มีแววแล้วก็มีความตั้งใจเต้นเขาพ่อกันเขาจึงนิมนต์พระสงฆ์องค์เนตรที่เต้นเริ่มต้นเนาะเต้นอันนี้ส่งสลากมีแววแล้วนี่นะขอส่งเสริมสนับสนุนด้วยการมาเต้นทำมหาจารย์ของเราเน้นรุ่นใหม่มีนะมีเสียงดีแต่อัครพยัญชนะยังพระดุเตือนเขาก็ส่งเสริมเสียงดีตั้งใจดีทำนองก็ได้จะส่งเสริมตรงนี้ถ้าหาว่าเต้นนี่แล้วโอ้ขอบใจขึ้นหรอกถ้าเพิ่นไปสมัครเฮียนจะสอนได้ปะผมจะไปครูโอ้เรื่องแง่เป็นเต้นได้หรอมอกมอกเต้นเพื่อคนเฮาในวัดฟังแล้วนะได้อยู่นี่บนตุลุงไม่เนี่ยได้นี่บนเนี่ยเมื่ออย่างสู่เขาเองนี่บนตุลุงนี่บนเนี่ยเต้นไปทีอ้าวมาทีกันอันนี้มันเป็นตำนานมันเป็นตำนานเคยได้ยินว่าหรอเอาที่แรกแข่งขันมันเที่ยงมันน้อยสักน้อยนะพอเพิ่นไปเมนิโมเต้บางทีแป่งกันบางทีเป็นตำนานไงนั่นเป็นตำนานแต่ว่าทำแต่ละปู่เพื่อเรียกเสียงตู้เจ้ากันเพื่อมันถูกต้องกันอ๋อบางทีต้องใช้เสียงน้อยเสียงน้อยเสียงแหลมเสียงน้อยเสียงแหลมเสียงสูงน้อยครับแล้วก็เอื้อนเสียงจังหวะจะโฟนมันเป็นเสียงเอื้อนเนาะแล้วก็ถ้าทำเป็นชูโชคเองต้องเสียงก็ต้องตลกเสียงได้ก็ได้เสียงข้างๆเสียงกลางไปถึงเสียงต่ำทุกเจ้าตัวนั้นจะต้องแก่นตลกน้อยนั่นก็ที่เล่นตลกที่เล่นตลกมันก็พบกับจ่าตีตลกพบหายเนาะเข้ากันเล่นก่อนไปรอบว่าทุกเจ้าเขากันเรียกว่าจื้อทุกเจ้าเทศนะดูลุงทองเนาะไปเรียกของทุกเจ้าทุกเจ้าเนี่ย
แล้วออกไปก่อนเออเป็นพวกประเทศกันแต่ก่อนไปพ่อที่พูดหน่อยพ่อโบงพูดหน่อยโอ้ในแสดงด้วยนะในเจนของเขานี่ตุลุงทองวัดสงฆ์นารามไม่รีนี่เป็นมือหนึ่งตุลุงตาเบอร์สองตุลุงตาหนองรั่วตุลุงตาหนองรั่วดับสามดับสามในหลวงของเขานี่นะจะเป็นที่หัวจักกันนี่นะแล้วมารุนมาก็มีแหมหลายตนหลายองค์เข้ามาพุ่นมาแทรกก็มีเยอะอีกเหมือนกันรุ่นใหม่ขึ้นมานี่นะบาอาจารย์หลายรุ่นในตนนุ่มก็มีเขาลายคำมอกลายคำก็มีแล้วแต่จะซ่องกันเนอะลายคำมันเป็นอะไรคำก็มันเข้ามาแก้กับหมอกแล้วไปเยอะว่าเข้าใจได้ว่าที่แบบลายคำมันมีที่มาว่าอืมก็บอกเหมือนกันเพราะว่าเป็นที่เข้าใจอ่ะลายคำถ้วยเป็นที่เข้าใจอ่ะแต่ก็ลูกลายคำเก่าแก่นะกันเก่าแก่แล้วมันแตกแรงงานของการเนี่ยเก่าแก่แรงครับมันช่างสังฆโลกนะไงแรงครับถ้าเป็นมะป้ามมองมะป้าผมเพ้อผมเพ้อป้าทึกๆนี่เนาะก็น้องป้าป้าอย่างป้าเน่านั่นแหละป้าทึกถ้ามะป้าแห้งก็แห้งไปเลยป้าที่มันแก่จัดเนี่ยทึกๆนี่หมายความว่ามันแก่ว่านุ่มเนี่ยเขามาเทียบแล้วว่าถ้าคนนุ่มเต้นมันก็จะอัธรสอย่างๆคนกลางอย่างๆนี่มันเสียงมันจะมาเหมือนกันเพราะว่าทาละออนถ้าเกินอายุถ้าสนสิมาเสียงมันจะเปลี่ยนแล้วนะเนาะอย่างเสียงมาแล้วท่านเนน้อยเต็ดสวดมนต์เหมือนกันนะเวลาไปทำวัดสวดมนต์ถ้าเมนเนน้อยเสียงมันเสียงห้วนเลยเนาะแล้วคนไปสวดอันนั้นเห็นรอสวดไอ้เบิกอ่ะต้องเบิกมันต้องมีเสียงแรงเสียงทุ้มหลายเสียงเสียงทุ้มเสียงแรงเสียงคนดีต้องเสียงทุ้มเสียงต่ำเสียงกลางมีมันจะทำอรรถรสในการรสในการฟังมันเหมือนกับนักดนตรีที่ผมว่าคนรับคนเลิศนั่นแหละนักร้องไอ้นักร้องเต้นเป็นคนรับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องยากนะในการที่เราจะเลือกเฟ้นเสียงคนมาเต้นองค์ที่เต้นได้ถูกคนบางทีเสียงดีแต่ลมหายใจมันได้ลมหายใจสั้นหายใจยาวมันก็ได้เพราะนั้นจะเอื้อนเสียงยาวต้องหายใจยาวต้องปอดต้องดีคนดีหายใจยาวแล้วกันว่าทำได้สิบสามการนี่การที่เด่นจะมีติดคนติดกันตลอดแล้วก็เต้นนอกจากอาจจะเต้นทำ13คูกเนี่ยเนาะที่เด่นออกมาแยกต่างหากคือมาทีพ่องมาทีเนี่ยเป็นดับหนึ่งละดับหนึ่งละสองคือโจ๊กโจ๊กสามหาว่าถ้าเต้นทำมหาเจ้าให้นึกมาทีก่อนมาทีเนาะเด่นที่สุดคือโจ๊กครับโจ๊กมันก็ไล่เรียกนะนะข้ามก่อนใดก็ที่บรรยายเรื่องการนางมัสีที่ว่าถ้าไปตายในบ้านในเมืองจะแปลงศาสตร์มาทีครับกับมาทีนั่นก่อนเนาะก่อนนั้นน้อยจะไปก่อนยังทำให้ทำให้ในก่อนนั้นคือกุมารบันก็กุมารบันก่อนที่นางไปสยบเออไม่ใช่สักกบันก็สักกบันเออสักกบันนั่นแหละสักกบันหรือว่ามัตสีสองการเนี่ยไปพรณนาเรื่องว่าโอ้ท่านนางกระต่ายในบ้านในเมืองก็จะแต่งประสาทจ้องพึ่งงามดีแม่แต่เพื่อนจะเผาเนี่ยก็จะมีบอกไฟอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบรรยายเพราะนั้นอันนี้อยู่ในมัตสีเต็มๆเลยบอกไฟเพราะนั้นบรรยากาศของธรรมนะครับฟังปุ๊บเนี่ยเขาจะหันยีดหอยประเพณีที่มันยังมีอยู่ณปัจจุบันอย่างปราสาทสะดือลิงแล้วนกฮัทสะดือลิงของพระเจ้าพระสงฆ์หรือเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ดีเนาะต่างละนาละนาที่มีเดี๋ยวนี้มันแพร่หลายเนอะเพราะว่าท่านทำมาเดือนนี้มันหลายภาษากันได้นะการสื่อสารการขนส่งใช่ตั้งอีสานก็มีเนอะนกฮัทสะดือลิงนี่นะเริ่มมีแล้วมีเพิ่นมีก่อนแต่ว่าการเมืองภาคกลางนี่จะมามีแต่ภาคเหนือเอาไปภาคกลางระหว่างจังหวัดตากน่ะมีอ๋อนี่มันเกิดกลางใช่ไหมดิ้นกันดิ้นแล้วคนเมืองเป็นเกิงอ่ะตะลัดดิ้นกับตากนี่นะคนเมืองยังมีอยู่ถือแต่ว่าบัตรถือได้เป็นล้านนาน่ะใช่แต่ว่าเป็นเกิงมันเกิงกลางเกิงกลางก็เกิงกลางส่วนนี้ก็ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือนี่คือความงดงามของประเพณีและวัฒนธรรมแฝงอยู่ในพุทธศาสนาที่ออกมาสืบมาแล้วก็ครูบาอาจารย์พยายามสืบซ่อนอย่างท่านอาจารย์พระครูอย่าตั้งธรรมนะตั้งธรรมท่านพระครูอุ้ยปุ๊บก็คิดถึงว่าคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาต้องมีเวทีที่เพื่อนคือเพื่อนได้แสดงการเต้นธรรมเวทีคือมีงานเขาต้องส่งเสริมเลยส่งเสริมกันนะท้ายจุดก็ส่งเสริมแล้วมันจะสูงจะหายมีความตั้งใจว่าจะส่งเสริมใหม่รุ่นใหม่ถ้าเกิดรอถ้าเดือน4มาถึงมาไดก่อนท่านพระครูมีการเมืองเขาก็มาช่วยกันเนอะคนมาสถานญาติโยมที่มาได้ใกล้มาสถานใกล้ไกลได้ทั้งนั้นมาฟังมานอนได้หรอกอืมคืนวันที่17มานอนเพราะที่17ตอนมะเร็งนั้นกะว่าจะมีการฟังธรรมอนิสงส์ก่อนอะไรก็อะไรไปอนิสงส์ที่สัมปันนาก่อนเพราะว่าเหลือมะเร็งนี่จะดูคนจะมีการทำบุญทศนาแล้วก็ลดฟังธรรมเบื้องต้นอะไรก็มาไล่ไปอันนี้สังวัสันตะลักษณ์อย่างนี้เป็นต้นเนาะ
ืนนี่เนาะหลังจากที่ฟังธรรมจบแล้วก็จะมีการอาจจะมีการสนทนาพิเศษกับสองธรรมะสามธรรมะผมว่าจะเสริมข้อมาตรงนี้และกลางวันเริ่มตั้งแต่ตีห้าของวันที่18ก็เริ่มเต็มธรรมปกแรกตีห้าเริ่มตีห้าตัสปอนก่อนไก่พวกคุณท่านว่าเราตานักกันกั้นข้องไงกันข้องไงกันข้องไงไม่ช่วงระหว่างพวกจิกกี้ข้องไงของเราพวกท่านสามเนี่ยแม่ตานักตัสปอนก่อนไก่หิมะปานแล้วก็ตานักกันเข้ามาใส่แล้วเข้ามาได้โดยไม่มาชดกันได้บ้างเลยนะประกาศวันนี้มาได้ชดเท่าวันนี้นะโอ้ไม่ไหนประกาศไม่ได้มีสักเล่มเจริญพรสาม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 เป็นสามองค์เลยเจริญพรไม่ฉลาดก็สามสามสามแล้วเบาก็ไม่ฉลาดมันแจ้ซ้อนเบาเบาไม่ใช่ก็โอ้ยยังไม่ยังเหมือนเสียงสำเนียงเหมือนแต่ว่าเป็นเรียนวังหลวงสามสามเรียนลำบางหลวงอ่ะบางเหนือเรียนอ่ะไม่เรียนก็ไม่เรียนไม่เลื้อนไม่ใช่ไม่เลื้อนแสนต่อไม่ใช่หรอกบางคนละเหลืองแสนต่อลำเหนือลำปางอ่ะโอ้สำเสียงบูมเหมือนเก่าแล้วนี่แม่คนที่เหยียบเป็นวัดเป็นไอ้แค่อยู่ดีมีซุกนะไม่เลื้อนนะเป็นอุ้งนะจ๊ะสำเนียงบูมเหมือนเก่าแล้วแม่นะอยู่ดีมีซุกนะแม่นะจ้าจ้าจ้าขอกำลังใจเนอะสาธุสาธุองค์เนอะสาธุสาธุเอา052010084 052010084เอ้าเข้ามาเลยเนอร์สตาร์สาธุชนท่านผู้ฟังเจริญปอนขอสาธุไม่รู้อีกฟังท่านสามองค์อีกนะเจ้าอืมสำเริงไม่สามไม่วางวิดีโอนะเจ้าสัจเจ้าไม่วางวิดีโออยู่ในมิโซบุญทักษาสาธุเจ้า052010084เจริญพรเข้ามาเนอะสตาเสียงมันหลอดไปเสมอได้ชัดแปลงไปในห้องในห้องดอยที่เสมอผู้อยู่ในโอ่ง052010084ผมละกะผู้ฟังรับละกะหมดละกะผมได้โทรมาถึงละผมได้โทรนี่ละแต่เห็นนะเจริญพรเจริญพรฟังโทรศัพท์หน่อยเจริญป้อนติดแล้วขออนุญาตยกหู052010084ผู้ฟังนะถ้าว่าโทร052เอาหูจ่อกับโทรศัพท์010084ถ้าจะโทรใหม่ผมเนี่ยอันนี้รายการใหม่แน่โทรใหม่ผู้ฟังใหม่เจริญป้อนเสียเวลาผู้โทรทั่วไปเนาะเจริญป้อนท่านพระอาจารย์ท่านพระครูสามตนสามองค์นี่ไม่ฉลาดเลยไม่ฉลาดกะไม่สี่คุณกะจ้าไม่สี่คุณเจ้าไม่สี่คุณตันธุระหนังล่องฟังอยู่นะสัตว์เจนนี่เจ้าแต่จะใครหวยสามตนตนธนาจัดจำวันดีนั่นนะแต่เป่งหน่อยนะไม่นอกฉันรับกับแต่เป่งมาหน่อยแม่แอ้มแอ้มหนาวดิแม่เลิศแอ้มหนาวเยอะอ้ำน้ำเด้อกับแม่เอ๋ยดีนี้มีซุปนะแม่เลิศเห็นมาเรียวละแม่มอกจัดตอกอ๋ออ๋ออย่าไปวาดรูปเนาะคุณนักศาสนาเนอร์รักใจเนอร์สัจเจนเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุ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 สครับพี่นายประจันนอกนะครับผมว่าจะได้วันนี้ครับสักทีนี้ครับผมฟังได้หมดไหมครับเนี่ยโอ้ดีสาธุฟังตลอดเนาะครับผมคุณธนาเนอร์สาธุครับครับน้องประจันครับสาธุวันนี้เขาจะมาได้อันอู้กันนักได้สดนะรู้ว่าเขาเป็นไงเนาะไม่เอาละมาละมาเขาว่าสักทีฟังฟังคนประจันเจริญพรว่าแต่ค่ะว่าครูเจ้าการโอนสมองนะเจ้าไม่สลาดแน่เนาะไม่สลาดเนาะดูดีมีซุปนะแม่เจ้าแม่จะสลาดจะซ่อนนะเจ้าไม่สลาดเนาะดูดีมีซุปนะไม่สลาดเนอะเจ้าต้องกัดเจนดีนะเจ้าสาธุสาธุเจ้านั่งอู้อยู่เฮ้ไป
ไปแผ่นลำปางเราเข้ามาแฮมได้แค่สองสายได้อยู่สองสายจดตองอยู่สามสายใหม่แผ่นลำปางได้ยินเออนะ0520100084ใช่เจริญปอนเจ้าเจ้าวันต่างกันเรียนคนดอกใจเบาในเส้นของเบาเขาเจ้าเนื้อเบาหลังจากเย็นเนื้อเบาสาธุในเส้นของได้อยู่ดีมีสุขเนอะขาวตอนนั้นแต่ผู้ตามตัวจันโอ้งนั่งเจ้าถูกไม่แสนทองใกล้กันใกล้กันเหมือนเดียวกัน052 010 084เอาอีกสักสงสัยสงสัยเจริญปอนกลับมาจากเจ้าที่ไหนตั้งได้ที่ไหนก็รับประคับจีน่าเจ้าแม่หลังร้องเจ้าก็เป็นเลยน้องร้องอยู่ดีมีสุขเนอะกำลังใจเนอะสั่งตัวกระเป๋ากระเป๋าใส่เนอะตัวเอ้าอันใส่052010084มาจัดกันได้จ้าสุดท้ายปิดท้ายรายการที่สงสัยพวกเราเจริญปอนขอปิดสายสุดท้ายเนาะเวลาหมดละเจริญปอนกราบไหว้สารเจ้าสารตนสารองค์เจ้าโอ้แม่เมฆบ้างมองเนื้อมองกระปูนเจ้าไม่ติ่มเจ้าอ๋อไม่ติ่มจ้าอุโมงเนาะวันอุโมงค์ดีมีสุขเนาะไม่ติ่มเนาะวันที่26จะขึ้นปายาเจ้าที่26จะขึ้นไปเออป้ากันจะไปเดินป้ากันเนอนี่แม่ติ่มเนอเอออันกับบอกนี่แม่ติ่มอุโมงเนออีกาเนาะวันนั้นแม่เนาะสามตนสามองค์เนี่ยก็ให้หันเนี่ยขึ้นไปก่อนนะวัดอันหนองสามนะไปจะไปประมาณถึงที่วัดพุทธศิริประมาณเตี้ยงแม่เตี้ยงหรือเตี้ยงปลายเตี้ยงเตี้ยงนี่ถึงละเตี้ยงเตี้ยงขึ้นไปพัทลุงเตี้ยงเตี้ยงตัวนี้ถึงละจะออกที่หกโมงแฟนทอมมันกระเทียนเตี้ยนนะคะมอลลูซีกันนะจำนั้นของแม่เขาไปขึ้นถึงปุ้นเนี่ยได้บุญสองตีแม่นุโมทนาอย่างยิ่งเนอสาธุสาธุสุดท้ายแล้วเนาะขอยกใส่ต่อไปนี้ครบเวลาได้หมดลงไปแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการค่ำคืนวันนี้รายการธรรมะจากยอดดอยกันดีรายการอุจจาภาษาธรรมกันดีดำเนินรายการโดยท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาเขาท่านพระครูกัลยาณประโมทประโมทพระเจ้าเข้ากับผมตมาภาพพระวรรณชัยชัยยานันโทวัดพุทธศรีคีรีสมุนอันแปลงเปิดจำตองจะมาเจียงใหม่ขอนำรายการนี้จัดท่านผู้ฟังไปก่อนท่านคุณวันนี้ขอคณะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังผู้บัญชาเจ้ากุฎลพระองค์มีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมเข้าใจในธรรมรู้ยิ่งในธรรมได้คำวัตตาสงสารในอนาคตการตั้งหน้าเป็นแน่แท้อายุวโนสุขังพระลา